ไม่รู้ว่างงไปเออไอ้นี่มันทำไมวะมาอะไรเนี่ยพี่ธนีผมสารภาพเลยว่าข้างบนนี้นะคือหูผมไม่เท่พอผมฟังไม่ออกครับนะไม่ได้บอกกันเลยว่าฟังออกแค่2อันนี้ครับอันนี้อ่ะครับโอ้แม่มันต้องมีจุดมันจะว่าครับเอาคำนวณเอาคำคำนวณหรอเวลาคือไม่รู้นะฮะครับแล้วก็มานั่งเรือนแป๊บเดียวเลยครับฝรั่งมันก็ทำงี้เลยไม่มีใครบ้านั่งเรือนมันเอาแต่ไซเบียอะไรกวาดจนเนาะคำนวณความถี่เสียแล้วก็บีบมาแล้วถ้าเราเป็นคนไทยเราใส่ตรงไหนเดียวถามมาเลยผมจะกวาดเลยนะยิ้วเนี่ยกวาดเป็นปีอ่ะขยับเป็นปีคือถ้าแต่มันข้อดีมันเห็นความแตกต่างว่าเฮ้ยจากช่วงเนี้ยมันไม่ได้อะไรขึ้นมาเท่าเก่าสุดท้ายมาจบอยู่จุดเดียวว่ามันมีอยู่แต่1ปีนึงครับอาจารย์คำนวณนั่นเนี่ยพี่ธานีปีนึงครับอาจารย์ให้3ปีให้3ปีให้3ปีก็3ปีกันแล้วกันโอ้โหผมไม่ใช้อันนี้ผมไม่ใช้นะครับไม่ไหวคือจริงๆใส่2อันเนี้ยมีผลจริงๆครับก็ยอมรับว่าโอเคนะเพราะว่ามันเคยหล่นมาอันนึงแล้วเสียงมันแปลกไปเลยครับเสียงมันไม่มีตัวนี้เสียงมันจะประหลาดไปเลยฮะแล้วทำไมไม่เอาติด4อันอ่ะติดหลอดไฟฮะแต่ยอมรับว่ามันควรจะอยู่ข้างบนจริงๆครับมันน่าจะอยู่ตรงนี้นะพี่นันนี่ไอชุดนี้ต้องอยู่ข้างบนจริงๆนะมันถึงจะโอเคอะพี่ชุดไหนไอตัวสกายไลน์โคลนเนี่ยจะมึงขอยาวไปเช็คงานก่อนนะเล็กหมัดคนเล็กหมัดครับทำเลยทำทางนี้ป่าวฮะภาษาไม่แข็งแรงเลยเพียนีอะไรวันนี้คือฟรีสไตล์นะครับการเซตลำโพงสไตล์ดัชนีแบบการอ่านแบบวัยรุ่นครับอยากอ่านไม่มีสคริปต์เริ่มง่วงแล้วครับพี่ธานีเตรียมเขาเริ่มโดนมอมยาแล้วเขาเริ่มง่วงแล้วเตรียมอาจารย์อันนี้คือหวานเหรอฮะหวานจนง่วงพี่หนุ่ยไหวไหมไหวจำเป็นแล้วอันนี้เขาเรียกว่ายิ่งกว่าตกกระไดพลอยโจรไม่พอตกลงมาบนเรืออีกขึ้นฝั่งไม่ได้เรือออกแล้วจนกว่าจะถึงท่านั่นแหละฮะคือพี่ธานีใช้ตลับเมตรนี่คือข้างนี้ได้แล้วก๊อปดาดเลยว่างั้นเถอะที่ไหนเขาก๊อปมาทั้งนั้นแหละโอ้เขาก๊อปมาเยอะแล้วก๊อปตัวเองนะพี่ธานี ผมยอมรับเลยนะว่าผมไม่ได้ก๊อปพี่ฟังทั้งสองข้างเลยอ่ะมันก็เลยพลาดนะฟังเพลงเป็นองค์คมนะเสร็จแล้วเหรอพี่ป่ะได้3คลิปต่อข้างเดียวเลยยังไม่ฟังสองข้างโอ้ไม่ได้ต่อสองข้างลองสองข้างสุดยอดมาก นี่คือเดี๋ยวสองข้างค่อยปรับอีกนิดนึงปรับไหมพี่นาดีปรับไหมผมก็ว่าก็ฟังดูก่อนฟังไปเรื่อยก่อนฟังเพลงเป็นน้องก็เลยก่อนเดี๋ยวลองเลื่อนดูแล้วก็ฟังผู้สังเกตการณ์ว่าไงครับโอ้โหยอมรับไหมฮะเจ้าของรู้สึกไหมครับว่าเสียงอะไรมาบ้างความฟูความลึกอะไรครับตอนนี้มันจะต้องหันไปแต่ผมชอบเวลาลมจะขึ้นเลยอย่างเล่นเป็นโนสโลกีตาร์เพราะตรงนี้มันจะมีสีพื้นแล้วมันจะไปง่ายแล้วเราขยับดูแล้วมันจะรู้เลยว่าเฮ้ยเนี่ยมันจินตนาการออกแล้วพี่โก้เล่นกีตาร์หรือว่าเวลามันเล่นเสียงอะมันจะเล่นอะไรหิว
พี่ธานีมุมนี้มีเรื่องสวิตสปอร์ตไหมก็ต้องมีไหมแต่ผมไม่ชอบแต่ผมจะออกไปน่าจะอัดยูทูบมากกว่าเพราะเป็นจุดที่ว่าเสียงควรน้อยเราได้ยินเสียงมันคงชัดเจนมากเราคิดดูว่าถ้าเอาไอแท็กมาตั้งเนี่ยตัวควรไอแท็กมันจะน้อยหรือคิดง่ายคิดตัวแล้วตำแหน่งลำโพงเขาถึงไปนั่งฟังสปอร์ตอะไรไหมแต่ยังควรมันน้อยคือจำไม่เราลองเล่นลำโพงเป็นประมาณนี้เสร็จเราก็หาสวิตช์สปอร์ตด้วยหูเราเองถูกไหมเดินเข้าออกก็รู้ว่าอยู่ตรงไหนที่มันแต่จริงๆตำแหน่งน่าจะอยู่หน้าพี่หนุ่ยนิดนึงนะมันจะชับในหูเลยพี่หนุ่ยลื่นไปนิดเดียวเลื่อนหน้านิดนึงก็น่าจะได้สวิตช์สปอร์ตละแต่ตอนนี้พี่หนุ่ยจะได้เรื่องสวิตช์ดีมากกว่าพี่นั่งอ่ะดีแล้วฮะนะพี่ต้องนั่งเลยอาจารย์ไปนิดนึงเพราะว่าอาจารย์เป็นเขาเรียกว่าเป็นอัพซอฟต์แต่มันลึกเนาะลำโพงลึกมากครับมันเห็นอะไรโอดความโอดจริงๆถ้าไอ้นั่นจริงดีมากเลยนะพี่แต่สไตล์การตั้งลำโพงพี่ผมชอบอย่างนะมันฟังตรงไหนก็ได้เนาะเนี่ยที่ผมพยายามจะทำกับลำโพงเอาละมีหาดนตรีละมันจะสดกว่าไม่ต้องหาแล้วพี่ลำโพงมันไม่มีแล้วตอนนี้ชอบไม่ชอบก็เลือกเองนะปิดไว้พรุ่งนี้พี่ธานีไม่ต้องขับรถหรอกเรากลับไปถึงนะเดี๋ยวตีสองเราจะโพลละเขามาเลื่อนอีกชั่วโมงครึ่งถึงจะฟังได้เอ้าของนี้บังคับไม่ได้ละเหมือนอาจารย์มุ้งอ่ะชอบโอ้ไม่ชอบใครชอบมันอาจารย์คิวละเออที่นั่นแต่ผมจะเน้นนะเฮ้ยผมไม่รู้นะผมเซ็นเซอร์ไม่ได้ด้วยผมเซ็นเซอร์ไม่เป็นด้วยยูทูบอ่ะผมจะเน้นให้ฟังอารมณ์เพลงมากที่สุดว่ามันสงบไม่เล่นมันแดดลมไม่